ศูนย์กลางอยู่ที่ชาวฟิลิปปิโนกลุ่มภาษาชาติพันธุ์ต่างๆนะคะและซาราซ่าเองเนี่ยก็ได้ผลิตสร้างกรอบคิดนะคะหรือว่าปรัชญาการเขียนประวัติศาสตร์แบบปัตตัญญงปันนาหนาวขึ้นมาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ของดิลิมันนะคะแล้วก็ในทศวรรษ1980เนี่ยภาษาฟิลิปปิโนก็ได้กลายเป็นภาษาพูดนะคะแล้วก็ภาษาเขียนในภาควิชาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ด้วยนะคะขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่าเวลามันมีน้อยนะคะทีนี้กระแสการเขียนประวัติศาสตร์ทั้งของชาวอเมริกันใช่ไหมคะแล้วก็การของนักประวัติศาสตร์ตระกูลบากงกษัตริย์สายานที่เกิดขึ้นอย่างขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ทำให้ตัวสถาบันประวัติศาสตร์แห่งชาตินะคะซึ่งมีหน้าที่หลักในการผลิตสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติเนี่ยเผยแพร่ให้กับประชาชนนะคะร่วมมือกับสมาคมประวัติศาสตร์แห่งชาติฟิลิปปินส์เนี่ยจัดงานประชุมสัมมนาประวัติศาสตร์ชาตินะคะในประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์บอกเล่าและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฟิลิปปินส์ที่ประชาชนกลุ่มภาษาชาติพันธุ์อันแตกต่างหลากหลายที่ดำรงอยู่ในหมู่เกาะฟิลิปปินส์เนี่ยดำรงอยู่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชาตินะคะดิกนาบาลังเกอปิลาโดนะคะซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ในภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ดิลิมันนะคะก็ได้พูดถึงการกลับไปเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฟิลิปปินส์ของตัวสถาบันประวัติศาสตร์แห่งชาตินะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากการสร้างสรรค์ในทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาอย่างขนาดใหญ่ในช่วงทศวรรษ1990นะคะที่ภายหลังจากการสิ้นสุดการปิดกั้นสื่อแขนงต่างๆนะคะในช่วงรัฐบาลมาคอสนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังเกิดขึ้นมาจากการโต้แย้งต่อการเขียนประวัติศาสตร์ชาติฟิลิปปินส์ฉบับทางการนะคะที่มักจะเขียนประวัติศาสตร์ชาติบนทัศนะที่มีมะนิลาเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งพูดถึงเรื่องการเมืองประวัติศาสตร์การเมืองของชาติเป็นหลักในขณะที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะที่แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่มันแตกต่างหลากหลายของผู้คนในหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะคะในงานประชุมครั้งนี้นะคะก็ได้มีการผลิตกรอบคิดนะคะรวมถึงระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขึ้นนะคะโดยเน้นย้ำในการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะหลักฐานชั้นรองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานประเภทคำบอกเล่านะคะซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์ของประชาชนนะคะในการประชุมครั้งนี้นะคะในภายหลังก็ได้มีการผลิตนะคะหนังสือประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์นะคะชุดประวัติศาสตร์จากประชาชนนะคะกาไซสายันมูลาสบายันนะคะก็คือประวัติศาสตร์ที่มาจากจุดยืนของประชาชนนั่นเองนะคะจำนวน16ชุดด้วยกันขออนุญาตพูดอีกสัก3นาทีนะคะทีนี้เนี่ยในงานชิ้นนี้นะคะก็ได้เน้นย้ำเรื่องสำคัญอยู่3เรื่องนะคะก็คือการพูดถึงประวัติศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นฟิลิปปินส์นะคะที่มีพัฒนาการตั้งแต่จารีตจนมาถึงเวลาร่วมสมัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฟิลิปปินส์ในฐานะที่เป็นชุมชนทางการเมืองแบบโบราณนะคะบอกเล่าท้องถิ่นฟิลิปปินส์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียนะคะมีพลวัตการเคลื่อนย้ายของผู้คนมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมนะคะจนกระทั่งสร้างวัฒนธรรมเฉพาะเป็นของชาวฟิลิปปินโนเองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ของท้องถิ่นฟิลิปปินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่หมู่เกาะฟิลิปปินเนี่ยได้ตกเป็นอาณานิคมของเจ้าอาณานิคมนะคะทั้งสเปนอเมริกันและญี่ปุ่นนะคะซึ่งการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสมัยใหม่เนี่ยมันก็ได้บอกเล่าประวัติศาสตร์มันก็ได้ทำให้เกิดการลดทอนนะคะภาพความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาระหว่างเมืองศูนย์กลางอำนาจของมะนิลากับท้องถิ่นรอบนอกได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คืองานชิ้นนี้มันก็ได้พูดถึงมันก็ได้เปิดพื้นที่แล้วก็พูดถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้นะคะของประชาชนในภูมิภาคต่างๆนะคะซึ่งไม่เคยปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติฟิลิปปินส์กระแสหลักแต่อย่างใดนะคะทีนี้การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ภายหลังจากการเข้ามาของระบอบนานิคมเนี่ยมันก็ได้เกิดมันของตัวสถาบันประวัติศาสตร์แห่งชาตินะของงานชิ้นนี้เนี่ยมัน
มันก็ได้ทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยเกิดผลงานการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฟิลิปปินส์นะคะด้วยทัศนะที่มองการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในหมู่เกาะฟิลิปปินส์เนี่ยในฐานะที่เป็นผลผลิตของระบอบอาณานิคมนะคะซึ่งงานชิ้นสำคัญที่เกิดขึ้นนะคะก็คืองานของโดโนโซนะคะเรื่อง More Hispanic Than We Admit Insight Into the Philippine Cultural History นะคะซึ่งมันก็ได้เริ่มกลับไปตั้งคำถามต่อมรดกนะคะแล้วก็ความสำคัญของประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยอาณานิคมสเปนนะคะที่ส่งผลต่อการสร้างชาติฟิลิปปินส์นะคะโดโนโซพูดถึงว่าไม่มีวัฒนธรรมใดที่บริสุทธิ์โดยเนื้อแท้ของมันเองนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้ดำรงอยู่ในประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยอาณานิคมสเปนแล้วนะคะแต่ว่าสเปนเนี่ยวัฒนธรรมสเปนเนี่ยก็ได้ส่งอิทธิพลอย่างลึกซึ้งนะคะต่อความเป็นฟิลิปปินส์ในปัจจุบันนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วนะคะเรียโดอิเลโตซึ่งเป็นบรรณาธิการของหนังสือชิ้นนี้นะคะก็ได้พูดถึงว่าการยอมรับประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยอาณานิคมสเปนเนี่ยอย่างเปิดเผยเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาใหญ่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีข้อถกเถียงสำคัญนะคะในวงการประวัติศาสตร์นิพนธ์ฟิลิปปินส์นะคะก็คือการพยายามจะหาหนทางในการละทิ้งอิทธิพลของสเปนนะคะในการเขียนประวัติศาสตร์นะคะทีนี้อิเลโตก็ได้บอกว่าการยอมรับมรดกของอาณานิคมสเปนเนี่ยก็เป็นเหมือนจะเป็นการหมุนกลับไปสู่ทัศนะในช่วงแรกเริ่มที่ขับไล่ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ในไปสู่ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์สเปนอันยิ่งใหญ่นะคะหมายถึงว่าเราจะต้องกลับไปพูดถึงประวัติศาสตร์บาดแผลหรออะไรอย่างเงี้ยสเปนเนี่ยเข้ามาทำลายวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์นะแต่ว่าเรากลับไปพูดถึงสิ่งเหล่านี้หรอนี่มันดูเหมือนจะกลายเป็นปัญหานะนอกจากนั้นแล้วนะคะอิเลโตก็ยังพูดว่าการยอมรับดูเหมือนจะเป็นการสบประมาทต่อความเป็นไปได้ที่จะรื้อคืนวัฒนธรรมสมัยใหม่จารีตซึ่งถูกทำลายจากการเข้าพิชิตและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อโดยชาวสเปนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยการยอมรับมรดกของประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยอาณานิคมสเปนเนี่ยก็เป็นการท้าทายนะคะเรื่องเล่าเกี่ยวกับการต่อต้านระบอบอาณานิคมต่อต้านระบอบอาณานิคมสเปนนะคะรวมถึงกบฏที่กระจายอยู่อย่างหลากหลายเพื่อการปฏิวัติต่อสู้อาณานิคมสเปนซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสนับสนุนนะคะโดยนักประวัติศาสตร์ให้เป็นแกนหลักสำคัญในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสิริชัดมากนะคะข้อเสนอที่น่าสนใจและสำคัญก็คือพูดถึงการผลิตความรู้นะคะฟิลิปปินส์ศึกษาเริ่มต้นโดยกลุ่มนักบุรพคดีชาวสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ขยับพื้นที่ไปยังการผลิตความรู้โดยนักประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ที่ UP ดิลิมานนะคะแล้วก็มันกระจายมันขยับมาเป็นเรื่องของการบอกประวัติศาสตร์บอกเล่าที่มาจากคนในประเทศเองนะคะทีนี้มาสู่ช่วงของการพูดคุยถกเถียงนะคะในนี้ก็มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านอยู่นะคะน่าจะได้แลกเปลี่ยนทั้งพื้นที่ของฟิลิปปินส์แล้วก็พื้นที่ในดินแดนมาเลเซียอินโดนีเซียค่ะขอเรียนเชิญผู้เสนอทั้ง3ท่านบนเวทีค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนสักถามรวมทั้งร่วมถกเถียงด้วยค่ะขอเชิญค่ะขอเชิญออกไม่ทราบว่ามีท่านใดต้องการแลกเปลี่ยนไหมคะหรือว่าอยากจะนำเสนอข้อคิดเห็นนะคะทั้ง3บทความเนี่ยชี้เห็นถึงประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็พูดถึงบทบาทของอาณานิคมที่มีต่อการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของชาตินะคะแล้วก็พูดถึงวิธีวิทยาที่พัฒนามาจากกลุ่มนักบุรพคดีด้วยนะคะแล้วก็การพยายามผลิตสร้างองค์ความรู้ที่มาจากกลุ่มคนภายในประเทศเองจนกระทั่งเกิดเป็นวิชาการแขนงประวัติศาสตร์ที่เปิดมุมมองวิชาการแล้วก็กลายเป็นการเกิดดิสซิพลินนะคะหรือว่าเกิดศาสตร์ในการตีความประวัติศาสตร์ที่เคยผ่านไปแล้วนะคะที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยทุกๆมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะในประเทศเองทั้งในฟิลิปปินส์แล้วก็โดยเฉพาะประเทศที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมไม่ว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศในยุโรปเนี่ยต่างก็พยายามผลิตนะคะและสืบทอดความรู้แล้วก็พยายามที่จะ
รื้อถอนอำนาจทางความรู้และประวัติศาสตร์เหล่านั้นด้วยนะคะอันนี้เป็นความเชื่อมโยงของบทความทั้ง3อ่ะค่ะก็จากนี้ก็ให้เป็นการแลกเปลี่ยนสักถามจากทุกท่านขอเชิญเลยค่ะไม่มีใครถามเลยเป็นหน้ามาให้คงถามท่านแรกกับท่านสุดท้ายนะก็คือว่าในบทความแรกเนี่ยพูดถึงพัฒนาการของในแหลมมาลายูจนถึงยุคเอกราชเคยอ่านมีการเขียนวิพากษ์ว่าการเขียนประวัติศาสตร์มาลายูเนี่ยเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ที่อาจจะยากมากในเซาท์อีสเอเชียไม่รู้จริงกันมานะก็คือว่าเนื่องจากว่าแต่ละหัวเมืองเนี่ยมันมีพัฒนาการที่ค่อนข้างแตกต่างกันเยอะแล้วก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าอะไรเป็นหัวเมืองหลักก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าในฐานะที่อาจารย์ไปค้นคว้าเอกสารแล้วก็ดูงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงนะฮะแล้วก็จะถามท่านสุดท้ายก็คือในประเด็นเรื่องพัฒนาการประวัติศาสตร์ฟิลิปปินเนี่ยดูแล้วก็จะคล้ายๆช่วงหนึ่งของพัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยช่วงประมาณ2530กว่าที่เราเริ่มหลังจากฉลองกรุง200ปีอะไรมาเนี่ยก็มีพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในประเทศไทยใช่ไหมคะที่พยายามเขียนท้องถิ่นในความหมายว่าจะให้เป็นท้องถิ่นจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นท้องถิ่นจริงๆเพราะว่าเราก็ยังเขียนท้องถิ่นที่โยงกับว่าไปสัมพันธ์กับกรุงเทพเมื่อไหร่ไปสัมพันธ์กับอยุธยาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ในกรณีของฟิลิปปินส์เนี่ยตัวงานตอนนี้จากการโต้ตอบกัน2กระแสเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยนับว่ากระแสไหนเป็นกระแสหลักในการเขียนประวัติศาสตร์ศิลปินฟิลิปปินส์ในปัจจุบันคะครับพยายามจะ ก็คือถ้าในมุมมองของนักบุรพาคดีนั้นการจะเขียนประวัติศาสตร์มาลายูก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าถ้าเป็นในยุคแรกๆนั้นตัวอักษรส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการเขียนด้วยตัวอักษรยาวีนะครับเพราะนั้นการที่จะค้นคว้าศึกษาอะไรต่างๆที่มันเป็นภาษายาวีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักบุรพาคดีในยุคนั้นแต่ก็พยายามนำเสนอออกมาแล้วก็นักวิชาการนักบุรพาคดีแต่ละยุคสมัยก็พยายามจัดทำพจนานุกรมนะแล้วก็ปรับให้สามารถที่จะศึกษาได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าที่แต่ละส่วนถ้าเป็นรัฐสมัยก่อนนั้นจะค่อนข้างจะมีความอิสระค่อนข้างสูงนะครับรัฐสมัยก่อนรัฐมาลายูก็เลยคิดว่าข้อมูลแต่ละรัฐก็จะมีข้อมูลที่เป็นความเป็นท้องถิ่นสูงมากจนเป็นที่มาของรัฐต่างๆของมาเลเซียปัจจุบันเป็น13รัฐมันลักษณะค่อนข้างจะอิสระกษัตริย์ต่างๆในแต่ละที่แล้วต่างผมก็เลยคิดว่าข้อมูลในแต่ละที่ถ้าจะรวบรวมถ้าดูในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในประวัติศาสตร์ในแบบเรียนของมาเลเซียนั้นจะไม่ใช่ลักษณะประวัติศาสตร์แบบทั้งหมดประวัติศาสตร์มาเลเซียทั้งหมดก็คือต้องแบ่งเป็นรัฐต่างๆอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวก็อีกอย่างถ้าเรียนในมหาลัยถ้าเป็นประวัติศาสตร์มาเลเซียก็จะแยกแบบนั้นเหมือนกันจะไม่แบบทั้งหมดรวมทั้งหมดก็จะแยกนะครับกระแสการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฟิลิปปินส์ในปัจจุบันที่เป็นกระแสหลักๆนะคะอย่างที่พูดไว้ก็คือถ้าไม่พูดถึงการผลิตความรู้แบบบูรพาคดีศึกษาอเมริกันแล้วกันนะคะก็พูดถึงแบบในข้อถกเถียงในฟิลิปปินส์เองนะคะอย่างเช่นในกรณีของนักประวัติศาสตร์ตระกูลบากงกไซสายันนะคะที่บอกว่าควรเขียนประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ในภาษาฟิลิปปิโนนะคะเพื่อคนฟิลิปปินส์ด้วยทัศนะของคนฟิลิปปินส์นะของชนฟิลิปปินส์เองใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็มีนักประวัติศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งพยายามจะบอกว่า อย่างเช่นในตัวสถาบันประวัติศาสตร์เองเนี่ยดิกนาอาปิลาโดนะคะซึ่งเป็นคนสำคัญเลยที่เข้ามามีส่วนในการสร้างเมโทรโลจีนะคะในการเขียนประวัติศาสตร์ครั้งนี้ก็บอกว่ามันไม่ได้นะถ้าคุณโอเคเขาไม่ปฏิเสธที่จะให้ชาวพื้นเมืองนะคะเขียนประวัติศาสตร์ด้วยภาษาท้องถิ่นของตนซึ่งภาษาท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาษาฟิลิปปินโนหรือภาษาตะกะล็อกนะคะมันมีภาษาแบบเป็นร้อยกว่าภาษาที่คนฟิลิปปินเขาพูดกันแล้วก็คนฟิลิปปินเองสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับนะที่จะให้เขียนด้วยภาษาท้องถิ่นแต่ถ้าคุณเนี่ยอยากจะให้คนในท้องถิ่นคุณอ่าน
หรือว่าเฉพาะคนในท้องถิ่นคุณอ่านก็เขียนขึ้นโดยภาษาท้องถิ่นแต่ถ้าหากคุณต้องการที่จะให้ประวัติศาสตร์เนี่ยสร้างสำนึกร่วมนะหรือว่าจินตนาการของความเป็นชาติร่วมกันของคนในชาติของคุณเนี่ยก็ให้เขียนขึ้นโดยภาษาฟิลิปปินโนนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าภาษา2ภาษาเนี่ยถือเป็นภาษากลางนะคะที่คนฟิลิปปินเนี่ยสื่อสารได้นะคะระหว่างกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่ไม่เสนอถามค่ะถามสิริฉันท์นะคะคือสงสัยว่าไอ้ไม่แน่ใจว่ามีใครถามหรือยังพอดีเมื่อกี้ออกไปคือสงสัยว่าเวลาเราพูดถึงเทรนของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฟิลิปปินส์อะไรมันคือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมันโยงกับชาติแค่ไหนคือถ้าเราพูดคำว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในสังคมไทยเราก็จะนึกมีอยู่ไม่สักกี่แบบแล้วก็จะมีอยู่แค่บางแบบที่มันเรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบกระแสหลักและสุดท้ายก็ไปโยงกับสถาบันบางอย่างอยู่ดีแต่ว่าของฟิลิปปินส์มันมีสักกี่แบบเหรอแล้วมันจำเป็นไหมว่าแบบอะไรถึงจะเรียกได้ว่ามันคือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอะไรเงี้ยก็อันจะพูดยังไงดีคือจะพูดถึงในกรณีของตัวสถาบันประวัติศาสตร์แล้วกันนะคะก็คือว่าในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ผลิตความรู้ให้กับประชาชนอะไรเงี้ยคือเขาเนี่ยในงานชิ้นประวัติศาสตร์จากจุดยืนของประชาชนที่ออกมา16ชุดนะคะก็มีการพยายามจะพูดถึงอย่างเช่นการสร้างวีรบุรุษคือการพูดถึงวีรบุรุษนะคะของท้องถิ่นซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่เคยรู้จักมาก่อนในตำราเรียนทางประวัติศาสตร์ชาติกระแสหลักที่ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่มีแทบทุกบ้านน่ะคือเป็นหนังสือที่ทุกคนอ่านกันซื้อขายกันได้โดยทั่วไปแต่เป็นหนังสือที่ค่อนข้างที่จะแบบโอเคมากๆเป็นแนวมาร์กซิสต์ด้วยซ้ำนะคะซึ่งคนฟิลิปปินส์อ่านเนี่ยคือแบบไม่มีวีรบุรุษเหล่านี้อยู่เลยอะไรเงี้ยซึ่งคนในงานชุดนี้ในงานที่ตัวสถาบันผลิตขึ้นคือเป็นวีรบุรุษของท้องถิ่นจริงๆซึ่งแต่ว่าก็มีข้อถกเถียงในภายหลังนะคะออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยวีรบุรุษที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยมันก็เป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่เพียงกลุ่มผู้นำในท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดถึงแบบคนอื่นๆที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีข้อถกเถียงอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันในถือได้ว่าประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความก้าวหน้ามาก็มีการถกเถียงอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะขอบคุณนะคะมีคำถามต่อเนื่องไหมคะหรือว่าข้อเสนอที่แตกต่างออกไปค่ะขอเชิญเลยค่ะฟังจากที่ท่านองค์บาถกคุยเมื่อสักครู่อะค่ะมันมีประเด็นที่น่าสนใจว่าการตีความการให้ความหมายหรือการนำแหล่งข้อมูลจากแหล่งเดียวกันนะคะหรือ อย่างเช่นเรื่องของรามายณะแล้วก็นำมาผลิตหรือว่าสร้างใหม่แล้วก็อธิบายใหม่ในมุมมองของนักเขียนหรือนักวรรณกรรมไทยซึ่งมันให้ภาพของรามายณะในความหมายของรามเกียรติ์ไทยไปอีกแบบนึงอะค่ะทีนี้ในฐานะที่ทั้ง3ท่านศึกษางานทางด้านประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็พูดถึงประวัติศาสตร์มลายูทั้ง2ท่านแรกนะคะคืออาจารย์นิพนธ์กับอาจารย์นุมานะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการนำเสนอภาพของชาติพันธุ์มลายูนะคะในช่วงที่อาจารย์นิพนธ์พูดว่ามันมีความคลุมเครือในการให้ความหมายส่งผลต่อการเข้าใจความเป็นชาติพันธุ์มลายูในพื้นที่ปัตตานีอันนี้เป็นคำถามที่ส่งไปยังอาจารย์นิพนธ์ก่อนนะคะระหว่างรอจากฟลอร์นะคะแล้วก็ส่วนของอาจารย์นุมานะคะอาจารย์นุมานมีสไลด์เยอะในตอนท้ายแล้วก็พูดถึงตัวอย่างในการอธิบายข้อมูลนะคะที่ได้เก็บมาจากเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยหรือว่าอาคายที่อยู่ต่างประเทศพูดถึงแหล่งข้อมูลแหล่งที่3ที่ไม่ได้เขียนโดยคนมลายูนะคะแล้วก็แหล่งข้อมูลที่ไม่ได้เขียนโดยรัฐไทยซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลจากนักบุรพคดีแบบนี้ค่ะมันส่งผลต่อการทำความเข้าใจความหมายประวัติศาสตร์ของดินแดนตรงนี้ค่ะดินแดนมลายูอย่างไรในส่วนของคุณสิริชัดอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของการอธิบายที่มันขยับกระแสลงไปยังท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นนะคะว่าความหมายมันเปลี่ยนไปไหมหรือแน่นอนว่าได้อธิบายไปบ้างแล้วค่ะขอเชิญค่ะขอเชิญอาจารย์นิพนธ์ก่อนเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผม
พยายามที่จะอธิบายความคลุมเครือในมิติของโลกมลายูมากกว่าที่จะพูดถึงในดินแดนของชาวปัตตานีหรือมลายูปัตตานีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศอินโดนีเซียเองเนี่ยเนื่องจากมีคนหลายชาติพันธุ์นะครับที่ผมเอ่ยไว้ตอนต้นชาวลอมบอกชาวสุลาเวซีคือหลากชาติพันธุ์เนี่ยเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองแม้แต่เรื่องของภาษาเองเนี่ยสำเนียงของเขาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันชาวอาเจอย่างเงี้ยเขาก็ใช้สำเนียงทางภาษาแล้วก็มีแม้แต่ภาษาบางคำซึ่งมันแตกต่างจากภาษามลายูของมลายูกลางนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าภาษามลายูใช่ไหมครับแต่ว่าในอินโดนีเซียเขาพยายามจะเรียกว่าเป็นภาษาอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นระหว่างภาษามลายูในมาเลเซียเองกับมลายูอินโดนีเซียเนี่ยก็ยังถกเถียงกันเลยว่าใครเป็นเจ้าของภาษามลายูมากกว่ากันหรือใครเป็นเขาเรียกว่าใครมีความเป็นมลายูมากกว่ากันในทำนองนั้นนะครับและที่สำคัญก็คือนอกจากเรื่องของความหลากหลายทางภาษามลายูเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างชาตินะครับเพราะว่าการสร้างชาติของรัฐสมัยใหม่เนี่ยมันต้องมีอุดมการณ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับแล้วก็การใช้ภาษาถ้าเกิดว่าคนทุกกลุ่มเนี่ยพยายามที่จะเอาอัตลักษณ์ความแตกต่างของตัวเองเนี่ยการสร้างชาติเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนแรกของเขาเนี่ยจึงประกาศว่ามีแต่ชาวอินโดนีเซียไม่มีชาวสุลาเวสีไม่มีชาวลอมเบาะไม่มีชาวอาเจนะครับทีนี้ย้อนกลับมาในไทยในปัตตานีเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของศาสนามากกว่าเป็นการทับซ้อนกันระหว่างศาสนาซึ่งการต่อสู้ของนักต่อสู้เนี่ยพยายามที่จะใช้ศาสนาอิสลามเพื่อมาอธิบายอัตลักษณ์หรือตัวตนความเป็นมลายูนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความชอบธรรมในการต่อสู้ของเขานะครับเพราะถ้าใช้แรงผลักดันความเป็นมลายูอย่างเดียวในการต่อสู้เนี่ยมันแนวร่วมมันจะน้อยลงเพราะว่าเนื่องจากกระแสอีกกระแสหนึ่งซึ่งมาในเวลาไล่เลี่ยกันก็คือกระแสของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นการเผยแพร่ที่พยายามกลับไปสู่ฐานของเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์ของศาสนามากขึ้นหมายถึงความเข้มข้นของศาสนามันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไปเขาเรียกไปอธิบายความเป็นมลายูที่มันอยู่เหนือศาสนานะครับก็กลายเป็นว่าแนวร่วมของคนที่จะต่อสู้เพื่อมลายูเนี่ยมันถูกลดทอนนะครับหรือเขาเรียกว่าอำนาจในการต่อรองของความเป็นมลายูมันจะถูกลดทอนไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้ศาสนานี่แหละเข้ามาเติมเต็มในการต่อสู้เพราะฉะนั้นมันมีคำอธิบายในการต่อสู้ไม่ว่าจะเอาหลักการของศาสนามาใช้เช่นหลักของยิฮาดใช่ไหมครับอันนี้เราอาจจะเห็นว่ามันมีเรื่องของเอกสารยิฮาดิปตานีถ้าเราได้เคยอ่านนะครับเป็นเอกสารที่กลุ่มกระบวนการนะครับใช้ปลุกระดมนะครับในการต่อสู้แต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นวิธีหนึ่งที่การต่อสู้ในรัฐสมัยใหม่เนี่ยต้องใช้ทุกทางอยู่แล้วมันเป็นคือผมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับในรัฐชาติสมัยใหม่ที่เขาจะใช้แนวเขาเรียกว่าใช้ทุกทางแหละในการที่จะมาสนับสนุนการต่อสู้ของเขานะครับครับองค์ความรู้ที่มีในยุคของอาณานิคมนั้นก็แน่นอนว่าได้รับอิทธิพลมาจากนักบุรพาคดีแต่ว่าพอหลุดจากอาณานิคมก็กลายเป็นรัฐมาเลเซียต่อทีนี้คนเขียนไอ้คนที่เขียนประวัติศาสตร์รัฐชาติมันก็ต้องโฟลโล่ตามไอ้อำนาจของรัฐต่อทีนี้ก็กลายเป็นว่า
ไอ้คนที่อยู่ที่เป็นประชาชนก็ถูกไอ้ครอบงำในเรื่องขององค์ความรู้ตลอดเวลาผมก่อนหน้านี้เคยศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาเลเซียโดยศึกษาในแง่ของรัฐชาติและก็วีรบุรุษก็รัฐก็พยายามสร้างวีรบุรุษที่เป็นของรัฐที่เป็นของรัฐต่างๆเพื่อให้มีความรู้สึกว่าไม่ให้ประชาชนของเขานั้นเกิดความรักชาติก็กลายเป็นว่าพอหลุดจากอาณานิคมก็มาอยู่ภายใต้อาณานิคมภายใต้องค์ความรู้ที่เป็นของรัฐต่อก็กลายเป็นว่าความรู้ดีไม่ดีไอความรู้ที่ได้จากนักบุรพคดีรุ่นหลังๆที่มีความเป็นกลางมากนั้นที่เป็นฝรั่งนั้นอาจจะดีกว่าที่เป็นท้องถิ่นอีกเขียนประวัติศาสตร์มาเลเซียผมคิดว่านะครับเพราะว่าเมื่อคนมาเลเซียเขียนคนชาติพันธุ์มาลายูเขียนก็พยายามจะชูชาติพันธุ์ของตัวเองคนจีนเขียนก็จะชูชาติพันธุ์ของจีนมันไม่เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นกลางกลายเป็นว่าเหมือนนักประวัติศาสตร์ฝรั่งหลายๆคนที่เขียนมาเลเซียอาจจะเขียนได้ดีกว่ามีความเป็นกลางและก็เป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานมาลายูดีนะอย่างหลังนี่จะดีนะครับก็คือสิ่งที่จะพูดก็คือความเป็นท้องถิ่นฟิลิปปินส์เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นโดยคนหลายกลุ่มใช่ไหมคะอย่างที่บอกไว้ก็คือโดยนักวิชาการอเมริกันใช่ไหมคะรวม